أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كأكام دو متعة تذكر الله سبحانه وتعالى ได้โปรดประสบดาบรดาพี่น้นองมุสลิมและบดามุสลิมที่ขอรัรักทุกท่านอัลฮัมดุลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบานตัลลาได้ทรงตักดีรกําหนดมาให้ผมได้มาทําหน้าที่แล้วก็มาพบปะท่านพี่น้องในวันนี้ซึ่งเมื่อสักครูน่นี้อาจารย์ทนายกรีมก็บอกอากาศร้อนร้อนไหมร้อนแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องก็คืออะไรครับดื่มน้ําเยอะๆนะดื่มน้ําเยอะๆช่วยได้เพราะ อากาศเนี่ยถามว่ามันร้อนอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็จะจะร้อนต่อไปอีกนะครับก็ไม่เป็นไรสิ่งต่างๆหล,ล,ล่านี้อัลลอฮ์สุบานตลาทรงต่อเขาได้เลยทดสอบเรานะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอยู่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ก็จะต้องทดสอบเราไปตลอดไปนะครับทีนี้เรามาพูดคุยในเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ที่มาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ฮุอะลัยวะสัลลัมซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของปลายเดือนระยับ นะครับจะเข้าสู่เดือนชาบานและหลังจากเดือนชาบานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะเป็นเดือนที่มุมินมุสลิมทุกคนต่างรอคอยในการที่จะทําคุณงามความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้อกครับว่าอายุของเรานั้นจะอยู่ถึงเดือนอรรมาดอนที่กําลังจะเดินทางมาถึงเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราจะทําได้นั่นก็คืออะไรครับขอดุอานะครับขออาให้ตัวผมเองและท่านพี่น้องทุกคนได้มีอายุยืนยาวจนกระทั่งถึงเดือนที่มีเกียรติที่สุดที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงประทานมาให้กับเรา เพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนที่กําลังจะเดินทางมาถึงเรานี้แน่นอนที่สุดเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ทําความเข้าใจในเรื่องของการถือศีนอดในเดือนอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เท่าไหร่ครับเดือนอมฎอนอ่าเดือนอมฎอนเป็นเดือนที่9เป็นเดือนของใครเป็นเดือนของอัลลอฮ์นะเดือนของอัลลอฮ์มีกี่เดือน12เดือนอย่างที่พระองค์อัลสุมาตาลาบอกกับเรา อินเดตั้งชั่วโมงอินดัลลอฮ์อิสนา10เดือนะครับเดือนนาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลามีอยู่12เดือน12เดือนที่ว่าไม่ใช่ ى, มกราคมพามีนา12เดือนที่ว่าไม่ใช่เฟบรุยเจนยูรีไม่ใช่แต่เดือนของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดมาให้เราคืออะไรครับม uh ุฮัรรัมซอฟัรรบีอุลอาวันจนกระทั่งถึงเดือนซุลฮิจัดเดือน12ทึ่งพี่น้องของเราก็ไปทําฮัจญ์กันในเดือนนั้น ทีนี้ก่อนที่เดือนอมฎอนจะมาถึงเนี่ยท่านพี่น้องหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยเวลาที่เราจะไปทําอะไรสักหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะไปลงสนามก่อนที่เราจะไปขึ้นเวทีหรือก่อนที่เราจะไปลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเรียนรู้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้เราไม่เรียนรู้นะครับว่าหลักการฮุกกลมการถือศีลอดในเดือนอมฎอนมันมีอะไรบ้าง มันอาจจะทําให้เรานั้นเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการปฏิบัติอามัลีบะาดาในช่วงของเดือนรอมฎอนก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งรอมฎอนแปลว่าอะไรรอมฎอนเรารู้ละรอมฎอนเป็นเดือนที่เกาของอัลลอฮฺสุบานอัลตัลารอมฎอนแปลว่าอะไรฮะรอมฎอนแปลว่าอะไรนะอ่าแปลว่าร้อนละร้อนไหเนี่ยร้อนซึ่งเดือนรอมฎอนก็จะเดินทางมาหาเรา ประมาณไม่16กับ17อะ่ะประมาณเนี้ยไม่บวชวันพระรหัสพระรหัสกาวันศุกร์นะครับในประมาณ17พฤษภาเดือนหน้าคือนับจากนี้ต่อไปก็เหลือประมาณ30กว่าวันโดยประมาณนะครับซึ่งเดือนรอรมฎดอนเนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่ทราบกันอยู่ทุกปีรอรมฎดอนเนี่ยมันจะมาหาเราไวไวในไวไวกว่าทุกปีเลื่อนมาทีละ10วัน10วัน10วันอย่างสมมติปีนี้มันจะอยู่ประมาณวันที่17ของเดือนพฤษภาคม อินชาอัลลอฮ์ในปีหน้าถ้าเรามีอายุยืนยาวไปถึงปีหน้านู้นอีกเดือนรอมฎอนมันก็จะมาถึงเราประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดหรือวันที่แปดมันจะเลื่อนเข้ามาในสิบกว่าวันสิบกว่าวันสิบกว่าวันแล้วจนในที่สุดอะไรครับเราก็จะมีโอกาสถือสินอดในเดือนรอมฎอนในช่วงของหน้าหน้าร้อนตอนนี้แหละตับแตกเลยท่านพี่น้องเอ้เคยยังเคยถือสินอดในในช่วงของหน้าร้อนอยังท่านพี่น้องผมนี่เคยมาแล้วนะ อยู่ที่ประเทศอียิปต์ท่านพี่น้องบวชตั้งแต่ตีสี่ตีสี่จนกระทั่งอะไรทุ่มครึ่งเพิ่งจะแก้บวชกี่ชั่วโมงอ่ะสิบกว่าชั่วโมงแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่เคยโดนเพราะฉะนั้นถึงบอกกับว่ากับท่านพี่น้องว่าเดือนรอมฎอนแปลว่าร้อนแปลว่าร้อนนะและเราจะต้องพบเจอกับความร้อนระอุในช่วงของเดือนรอมฎอนในช่วงอะไรปีหน้าหน้าร้อนทีนี้เวลาเรารู้แล้วเดือนรอมฎอนคำแปลของมันคือแปลว่าฮาร์ฮาร์แปลว่าร้อน ทีนี้ท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าเดือนรอมฎอนที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะอัตลาทรงกําหนดให้เรามาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงของเดือนรอมฎอนถ้าพี่น้องรู้หรือเปล่าการการที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะอัตลาทรงกําหนดกําหนดเป็นฟัดดูนะให้เดือนรอมฎอนเป็นอะไรเป็นฟัดดูสําหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอลัอลลอฮ์กอบอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่เมืนะม่อไหร่นะเมื่อไหร่ถ้าพี่น้องทราบไหม เมื่อไหรฮะเอา้าใครรู้มัง่งมันเป็นประวัตินะเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะเรียนทำความเข้าใจให้ท่านพี่น้องได้รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยกำหนดรุกกลเขาเรียกอะไรรุกกลของรุก,กลอิสลามซึ่งในรุกกลอิสลามก็มีหนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในห้าข้อก็คืออะไรการถือศีนอดในเดือนรมฎรนอัลลอฮ์กำหนดฟ้รดูให้เราถือศีนอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะวันวันที่เท่าไหร่อา่าไม่ใช่วันอะไรเดือนอะไร ปีไหนอัลต่าพบินอัลกุซ่าไหมอาลวันเกิดของเราแน่นอนที่สุดเราจาได้อยู่แล้วนะวันเกิดวันเดือนปีเกิดแต่ที่นี้เดือนอามฎดอนเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาทรงกําหนดให้การถือสินอดเป็นฟอรดูสําหรับคนที่เป็นประชาชิของท่านนบีมอมัมมัสลลัลฮุวะัลฮิวะซัลลัมในวันไหนในวันจันทร์ในวันจันนะอัลลอฮ์กำหนดในเรื่องการถือสินอดในเดือนอมฎดอนเนี่ยในวันจันทร์ซึ่งอยู่ในเดือนของเดือนอะไร อัลลอฮ์กำหนดให้มาเป็นการถือสิลอดในเดือนรอมฎอนเดือนไหนก่อนเดือนรอมฎอนเดือนไหนก่อนเดือนรอมฎอนชาบานแล้วก็รอมฎอนซึ่งชาบานเป็นเดือนไหนเป็นเดือนที่แปดที่อัลลอฮ์นำวะฮีเรื่องนี้ผ่านท่านนบีมุสลลัลฮวอเลวะสลัมไปบอกกับประชาชาติของท่านนะว่าพระองค์อัลลอฮ์สุบะตาลาทรงกําหนดให้การถือสิลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเกิดขึ้นในวันจันทร์เดือนชาบาน ฮิจรัสราราที่เท่าไรฮิจรัสราตราที่เท่าไรที่สองที่สองหลังจากที่นบีอพยพไปที่นครมาดีนะถ้านับจากนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ท่านพี่น้องกี่ปีละปีที่สองปีที่สองการอพยพของ่านนาบีมอสโอลลฮุอาเลวะสัลลัลอลลมอัลลอฮ์กำหนดการถือศีลดนในเดือนอมฎดอนในปีที่สองในวันจันท์ของเดือนชาอานถ้านนับจากนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้ว ซึ่งประชาชาติก่อนหน้าเราระบวชกันยังบวชกันมาไม่รู้กี่กี่กี่คนไม่รู้กี่พันกี่ล้านคนแล้วซึ่งประชาชาติก่อนหน้าเราไม่ว่านาบีท่านก่อนๆก,ก็เคยถือสินอดกันมาแล้วแต่รายละเอียดในการถือสินอดของเขาอาจจะไม่อะไรอาจจะไม่เหมือนเราแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการถือสินอดเนี่ยวันนี้ท่านพี่น้องมีคําถามเอาทศไว้ในใจเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนนะว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไร ว่าเราจะต้อนรับเดือนรอมดอนเนี่ยเราจะทําตัวอย่างไรที kind of ่หลักๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วก่อนจะเตรียมตัวเข้าเดือนรอมดอนเนี่ยท่านพี่น้องเตรียมอะไรครับส่วนมากที่เราจะทํากันเตรียมซื้ออินทผลัมสดเตรียมซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำปงน้ำปลาอะไรตาอะไรแต่สิ่งที่อยากจะให้ท่านพี่น้องเตรียมนั่นคืออะไรครับเตรียมเตรียมอะไรเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมอะไรเตรียมให้ รู้ว่าในเดือนอรมดอนเขามีฮุกกลมอะไรบ้างที่ทําได้ฮุกกลมอะไรบ้างที่เขาทาไม่ได้และควรที่จะหลีกเลี่ยงและก็ออกห่างเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ถือสินอดของเรามันได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะทีนี้การที่เรารู้อยู่แล้วว่าเดือนอรมดอนเป็นอะไรเป็นรุกลรอิสลามข้อหนึ่งที่คนที่เป็นมุสลิมจะต้องถือสินอดในเดือนอรมดอนทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะมีมั่งมีขนาดไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะจนเจี๊ยบขนาดไหนก็นแล้วแต่ทําไงครับ ก็ต้องอดอาหารอดข้าวอดอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าอดข้าวอดอาหารเนี่ยท่านพี่น้องผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะอดข้าวอดอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันอดไม่ยากหรอกแต่อดอย่างอื่นอดอย่างอื่นอดพฤติกรรมอย่างอื่นที่เราทํากันโดยปกติธรรมดาในเดือนอื่นๆทั่วไปเช่นเรื่องการมองเรื่องการฟังเรื่องการพูดเนี่ยท่านพี่น้องส่วนมากเราจะอดกันไม่ค่อยได้แต่ถามว่าอดข้าวอดอาหาร โอเคเราทํากันได้เพราะมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นดุกนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อนที่เราจะเข้ารอมอดนเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าการซียามซียามนะซียามนี่แปลว่าเป็น,เป,นเป็นคำพูดของพระวลนะสุบฮาโวตลาและเป็นศัพท์ของศาสนาเหมือนอสัสซาาตูอัสซาาก็เป็นศัพท์ศาสนาอสัสเซยมูก็แปลว่าอะไรอัสเซียมแปลว่าอะไรครับการถือสินอด เราเข้าใจว่าการถือสินอดการถือสินอดที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาทรงกาหนดมาบรรดานักวิชาการเข้ามาตีกรอบให้คํานิยามเอาไว้ว่าคําว่าสิยามเนะี่ยแปลว่าอะไรอัลอิมซากุอิมซากแปลว่าอะไรอิมซักแปลว่างดละหยุดนะงดจากการละหยุดเรื่องอะไรอัลอิมซากุอานิลมุฟตตรอตนะงดในเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เรานเะสี่ยเสีย,เส,ย,เ,สย,เ,สยเสียสินอด ในเดือนอื่นๆเรากินได้หมดเลยจะกินน้ำจะกินขนมจะกินข้าวจะกินอะไรได้หมดเลยแต่ในเดือนรอมดอนเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์ขอไว้เท่าไหร่อัลลอฮ์ขอไว้เดือนเดียวในส1บเดเดือนเนี่ยท่านพี่น้องในสิบสองเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ขอหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนอัลลอฮ์ขอหนึ่งเดือนเดือนที่ว่านั้นเดือนรอมดอนบวชอดข้าวอดอาหารเต็มที่เลยไม่เกินสาสิบเอดวันไม่ยี่สิบเกก็ 30วันไม่เกินส0สิบวันยี่บเก้ากับส0สิบเดือนอมฎอนอันลลอฮ์กำหนดขอเดือนเดียวขอให้ใครขอประชาชาิขอลอซุบะตาละอดข้าวอดหารเพื่อใครเพื่อลอซุบฮา,านตูตาลาอันนี้พึงระวังนิดหนึ่งนะครับบางคนบวชบวชนะถือสินอดเพื่อลดหุนมีไหมเพื่อลดหุ้นถ้าท่านเนียตเพื่อลดหุน,น,หนมันก็ได้เฉพาะลดหุนนั่นแหละนะแต่ให้เราคิดว่าการที่เรา ถือสิ้นอดเนี่ยต้องอะไรลิลลาฮิตาอัลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวุวะตะลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นคำ,ำคำอะไรคําจํากัดความที่เราควรจะรู้นั่นก็คืออะไรครับการที่เราจะต้องงดละเลิกนะจากสิ่งที่อะไรจากสิ่งที่จะทําให้เราเสียบทอย่างวันเดือนอื่นๆเราเรากินได้เราดื่มได้อันนัมุฟตรลอดมินัลอักลีจากการกินว่ามินัชชูรบีจากการดมการดืม่ม ว่ากิชยานิซ่าและการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นสามีภรรยาของเราเพราะฉะนั้นในเดือนอื่นทำได้ไหมทำทำได้ได้ตามปกติเลยและในเดือนอัมรอนอัลลอฮ์ขอเพียงอย่างเดียวในช่วงกลางวันอย่าทำอย่ากินอย่าดื่มอย่ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นสามีภรรยาของเราอัลลอฮ์ขอในช่วงไหนอัลลอฮ์ขอในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนจะว่าจะทำอะไรว่าไปเลยอัลลอฮ์ขอในช่วงตั้งแต่รมินตุลูอิลฟัจริอิลากรูบิชัมส ตั้งแต่แสงแดงแสงฟาย,ยัดขึ้นจนกระทั่งอิลากูรูบิชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอฟ้าเนี่ยเอาเลยว่าไปเลยจัดไปจะกินจะดื่มจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นสามีภรรยาทําได้แต่ถ้าเกิดในช่วงเวลาตั้งแต่อะไรกูรูบิชัมจนกระทั่งถึงกูรูบิชัมแสงฟาย,ยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอฟ้าเนี่ยอ,อัอลลอฮ์ขออัลลอฮ์ขอนะให้ได้ไหมอืมมนุษย์ขอเรายังให้กันเลยแต่นี่ใครขอ Allah อัลลอฮ์ขอแล้วอัลลอฮ์สุบานต,าตาละลาขอเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการวัดใจว่าตกลงและไอตะวะคนนั้นนี่ยบาวคนน,นั้นนี่มีความยำเกรงเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบานตะลามากน้อยเพียงไหนมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นเรารู้ละเรารู้ถึงคําจํากัดความคํานิยามของการถือสินอดในเดือนอมฎดอนที่นี่เรามาดูหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวะสัลลัม หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการถือสิลอดในเดือนรอมฎอนท่านีีน้อกไปดูในอายะห์กุรานเพียบไปดูในหะดีษของท่านนาบีมุสลมมละลัวฮิวะสลัมเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆนะอัาลลอฮ์พูดนบีพูดถึงความประเสริฐในเดือนรอมดอนมันมากมายเหลือเกินแต่มันก็เป็นที่แปลกใจที่สังคมมุสลิมของเราบางครั้งบางคราวไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการถือสิลอดในเดือนรอมดอนเพราะเป็นเดือนที่อะไรครับเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบะตลา อย่างที่เราทราบกันเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบัยฮตาลาทำไงชัยตอนเป็นไงถูกล่ามโซ่บรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำคุณงามความดีแบบไม่มีใครแบบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีใครมาเป็นมารนไม่มีใครมากั้นเลยนะที่จะให้เราทำความดีบรรยากาศได้หมดเลยนะรอมัดมีลงมามีบรกัติในเดือนรอามอนมีความจำเริญมีอะไรอีกชัยตอนถูกล่ามโซ่ บรรยากาศทั้งหลายทั้งปวงเป็นบรรยากาศแห่งการทําคุณงามความดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานยืนเกยียรมรอมดอนการละหมาดร,ร่วมกันการถือศีลอดร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราให้รู้ถึงคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมดอนแต่หลายตัวหลายคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราก็รู้นะว่าในเดือนรอมดอนมันมีความพิเศษของมันอย่างไรแต่เราก็ขาดความอะไรขาดความเอาใจใส่ขาด ขาดขาดอีมานขาดความยำเกรงเราจึงไม่มีความละอายในการที่จะทําความผิดในช่วงของเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอายะองค์การหนึ่งที่พระองค์สุบฮานุตละลาบอกกับเราในสุระอัลบกากราะอายะที่ร้อยแปเราได้ยินกันอยูอย่ตลอดแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องดูนะครับทุกสถานที่จะหมโรงจะพูดคุยจะทําความเข้าใจจะสอนกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเพื่อที่จะให้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องโดยตรง อย่างถูกต้องอย่างทองแท้เพราะท่านพี่น้องท่านพี่น้องทีักครับในช่วงของเดือนระมดอนเนี่ยท่านพี่น้องต้องเรียนนะถ้ามีหนังสือเนี่ยท่านพี่น้องไปซื้ออ่านเลยความประเสริฐของเดือนระมดอนมีอะไรบ้างถามว่าทําไมเราถึงต้องอ่านถ้าเราอ่านาาความประเสริฐของเดือนระมดอนรู้เยอะเท่าไหร่เนี่ยท่านพี่น้องมันจะมีความรู้สึกว่าเราอยากเราอยากที่จะไปทําคุณงามความดีในเดือนนั้นๆเพราะมันเป็นเดือนเดียวน,นะมันเป็นเดือนเดียวที่ไม่มีใครที่จะสามารถจะมา มาดึงเราให้ออกจากอะไรความดีในช่วงของเดือนเดือนนั้นบรรยากาศดีหมดเลยบรรยากาศนะในการทําคุณงามความดีอ่านกุรอานสบายไม่มีใครมาไม่มีใครมามาอะไรมาชักล่างชักจูงเราออกไปเพราะฉะนั้นคำดำดัดของอลอสซบานตลาที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรัลบากรออายะที่ร้อยแปดสิบสามยาอายุฮัลลาดีนะอามานูอัลลอฮ์เรียกร้องนะอัลลอฮ์เรียกร้องเพราะอะไรเกินอ่ะโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋วันนี้เราศรัทธายัง เราศรัทธาแล้วถ้าเราศรัทธาแล้วฟัง nine, ต่อไปนี้นะกุติบาเลกูมุสียมการถือสินอดในเดือนรอมฎอนการถือสินอดในเดือนรอมฎอนซายามซึ่งบอกกับท่านพี่น้องไปแล้วความหมายของมันคืออะไรอักษยามเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอายะในสุระอัลบากระกุติบาเลกูมุสียมอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลาทรงกำหนดให้การถือสินอดซายามนั้นเป็นฟารดูฟารดูนะกุติบาเลกูมุสียม กำหนดให้เป็นฟารดูสำหรับใครคนที่เป็นมุสลิมทุกคนคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันจะมาบวชได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเสหลอเลยจะมาอดข้าวอดหารเพื่อนแล้วไม่ต้องเพราะถ้านั้นถ้าอยากบวชทำไงอยากบวชทำไงไปเข้ามุสลิมก่อนไปเข้าอิสลามก่อนคนที่ไม่ใช่มุสลิมอลัลลอฮ์กำหนดไหมอัลลอฮ์เอาเอา,เอาอะไรบังคับกับมันไหมอลัลลอฮ์ไม่บังคับมันจะบวชหรือมันไม่บวชเรื่องมัน มันจะละหมาดหรือไม่ละหมาดเต็มที่อัพทูยูแล้วแล้วแต่มันจะอะไรมันจะออกสาการหรือไม่ออกสาการว่าไปมันจะทําฮัดหรือไม่ทําฮัดก็ว่าไปอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเมื่อไหร่ปุ๊บกดข้อนี้รูกดข้อนี้อัลลอฮ์กำหนดสําหรับคนที่เป็นมุสลิมสําหรับคนที่อามานูทุกๆคนจะต้องอะไรจะต้องถือศีลดในเดือนอมอดอนกามากุติบะอัลลอฮ์ละดีนะมิงกุบมิงกอบเลิกุมท่านี่นง ถ้าเราจะมาพิจารณาดูการถือสินอดในเดือนอรมดอนเนี่ยท่านพี่น้องประชาชาตนก่อนๆเรานะ่ะเขาบวชกันมาแล้วเขาบวชกันมาแล้วน่ะเขาบวชกันมาแล้วในสมัยนบีท่านก่อนๆเขาก็บ,บวชกันมาแล้วแต่องคอง์ประกอบรายละเอียดของการถือสินอดของเขาอาจจะไม่เหมือนเราของเราอดข้าวอดอาหารใช่ไหมตั้งแต่แสงฟไฟยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั่นคือของเราแล้วท่านพี่น้องรู้เปล่า ที่พระองคอ์เราซุบฮานอตลาทรงกาหนดการถือสินอดในเดือนอมมอนมาให้กับคนที่เป็นมุสลิมทุกๆคน,นเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะรู้ไหมให้เราเหนื่อยเล่นแกล้งเบาของพระองคอ์เราสุบฮานอตลาหรือ,อยังไงร,รู้ไหมเป้าหมายพี่น้องทุกคนต้องรู้เป้าหมายนะคนทุกคนที่ไม่มีเป้าหมายที่ไม่มีเป้าที่ไม่มีอะไรที่ไม่รู้จุดหมายคือคนที่คือคนที่อะไรนะ ไม่จะบอกว่านคนไม่ใช่คนมึงไม่ใช่นะคือเราทุกคนต้องรู้เป้าหมายนะถ้าพี่น้องลืมเป้าหมายอย่างเดียลเลาสร้างเรามาเพื่ออะไรเพื่ออิบาร์นะการถือสินอดอัลลอฮ์ให้เราถือสินอด,ดเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความตักวาทีนี้ความตักวาเราก็พูดกันอยู่พูดกันเรื่องอะไนะติดปากตักวาเพื่อให้เกิดความตักวาเพื่อให้เกิดความยำเกงความยำเกงคืออะไรผมถามต่อท่านพี่น้องนะความยำเกงคือ Hmm? อย่างเดียวปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของลอสุบาอานุตาลาละหมาดเลยบวชออกสากาศไปทำหดัดกลับมาตีไก่กินเหล้าเล่นการพานันอย่างนั้นป่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นความยำเกรงที่อัลลอฮ์สุบาตาลาบอกกับละอัลละกุมตัตตากูนหวังว่าพวกสุเาตาทั้งหลายจะมีความอะไรความยำเกรงมีความไรมีความตักกว่าเพราะฉะนั้นการถือสินอดัดพี่น้อง เพราะฉะนั้นการถือสิญอดในเดือนอมาดอนหลักๆเลยเป้าหมายหลักๆที่อัลลอฮ์ให้เราอดข้าวอดอาหารงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงของเวลากลางวันเนี่ยอัลลอฮ์เพื่อต้องการที่จะวัดใจดูบ่าวของแต่ของบ่าวของพระองค์แต่ละคนว่าใครมีความยำเกรงขนาดไหนใครมีความยำเกรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นความยำเกรงเนี่ยท่านพี่น้องว่าเท่ากันไหมไม่เท่าหรอกไม่มีทางเท่าด้วยมันอยู่ที่ว่าความยำเกรงของใครแต่ละคนเป็นอย่างไร คนบางคนถือสินอดในเดือนอมาดอนเปี้ยเลยนะพูดฟังบางคนเนี่ยท่านพี่น้องเนี่ยเดือนนี้เด้ท่านพี่น้องลองไปดูตามตลาดนัดน้องจอกนะกำลังเดินซื้อหาแผ่นเลยหนังซีรีส์เกาหลีมัง่งนูน่นนี่นั่นหนังชุดอะ่ะนะเพื่อที่จะไปทำามได้จะได้เอาไปไปฆ่าเวลาในช่วงเดือนอมาดอนงานก็หยุดทําก็ไม่ไหวออกไปข้างนอกทําอะไรก็ไม่ไหวก็เปิดหนังดูละครดูอะไรตาอะไรฆ่าเวลาไหม ค่าเวลามีพี่น้องของเราพี่น้องมุสลิมของเราแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยถ้าเขารู้ถึงความประเสริฐของเดือนอมาดอนเขาจะทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะเป็นสิ่งที่จะมาบัทอรบันทอนนะบันทอนภาคผลบุญที่เขาจะได้รับในช่วงของเดือนอมาดอนเพราะฉะนั้นเดือนอมาดอนนะเป็นอะไรนะเป็นดุลอิสลามข้อหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมทุกๆคนที่จะต้องถือสินอดในเดือนอมาดอน ทีนี้ความประเสริฐล่ะท่านพี่น้องรู้เปล่าความประเสริฐในเดือนอมฎอนมีอะไรบ้างถ้าจะสอนกันในช่วงคาบนี้เนี่ยท่านพี่น้องไม่หมดหรอกหลังอัสซัดก็ไม่หมดนั่นแหละชนมัขเรเป่นถึงจะหมดความประเสริฐของเดือนอมฎอนความเยอะที่อัลลอฮ์พูดกับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นเกิดมีความหัวใจที่อะไรหัวใจที่อยากจะกระทาคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอน,นะเดือนอมฎอนเป็นเดือนอะไร เป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบาน์ตาลาทรงกําหนดให้เราถือศีตรอดในเดือนอามอตดความประเสริฐของมันฮะดีษต้นแรกที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนบีมุัสลลิมบอกว่าอัลซุยามุจุนนะมินันนาริกาจุนนะอินอะฮัดิกุมมินัลกิตาลีนะการถือศีตรอดเนี่ยการถือศีตรอดถือได้ว่าเป็นยุนนะยุนน่ะแปลว่าอะไรเป็นเกราะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราปลอดภัยจากอะไรมีนั่นนาฬจากนะ นรกยานนำของอัลลอฮซุบฮานวตาะตะลาในช่วงนี้อากาศร้อนเวลาท่านพี่นกจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยท่านพี่นอกสังเกตนต่ทาไมมีร่มก็พยายามจะเอามือนปิดใช่ไหมเพื่อไม่ให้แดดมันโดนหน้าเราปิดได้ไหมขนาดปิดไม่ได้เนี่ยท่านพี่นอกผมเห็นหลายคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาบังแค่เนี้ยบังแดดท่านพี่น้องบังแดดได้ไหมทั้งลมเมยทั้งแดดแต่ก็ยังแต่ก็ยังยกมือขึ้นมาบางัง เพราะอย่างน้นอยๆพยายามที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ไม่ว่าใจใหญ่หรือเล็กก็พยายามที่จะมากันไม่ให้ใบหน้าของเราไปโดนแสงแดดลมเลิมอะไรตอ,อะไรว่าไปแต่การถือศีลอดเนี่ยท่านพี่น้องเป็นเกราะคุ้มกันไฟนรกยานนาอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยและถามว่าใครจะได้สิทธินั้นนะ่ะคนที่ถือศีลอดในเดือนอมดอน การถือสิลอดจะเป็นเกราะเราไม่ให้อะไรไม่ให้ความร้อนของนรกยานนำมาแผดเผาไข่มาแผดเผาคนคนนั้นคนที่บวชได้สิทธิ์ถ้าคนไม่บวชล่ะไม่ได้เขาก็ไม่มีเกราะไงคนไม่บวชในดุนยาจะถามว่าไปหาเกราะอะไรในอาคาิเรหอล,ละไม่มีทางท่านอนับดศ็อลัลลอสุอะลัยฮลวะสลัมบอกว่าการถือสินอดเนี่ยเป็นเกราะคุ้มกันให้เรารอดพ้นจากการลงโทษในนรกยานนำของพระองค์เราสุบานะตละก็ะยุ่นนะ เปรียบไปก็เหมือนกับอะไรเปรียบไปก็เหมือนเป็นเกราะคุ้มครองคนหนึ่งที่นะไปทําสงครามถ้าพี่น้องเคยดูหนังละครไหมสมัยก่อนอนะ่ะไม่รู้มีอะไรนะีไอเรื่องอะไรอีปริกอ่ะเรื่องอะไรนะอจงอเจ้ากําลังเป็นประดงประเด็นดีเนะี่ยผมมันลามลาพูดกันจนกระทั่งอะไรว่าอเจ้าหนังพวกนี้หนังสมัยก่อนถ้าพี่น้อง ศึกบางแนละจงบรรจันท์นันพี่น้องใจเห็นใช่ไหมเวลาที่เขาออกรบมีข่าทรงข่าศึกทับหน้าเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะมีจุนหนะ้าจุนหน้าคืออะไรคือเกราะกันอะไรกันไหลมั่งกันคอด้วยกันข้อศอกเขาจะมีเกราะนะเพื่อที่อะไรศัตรูฟันดาบมาจะได้เอาอะไรเอาเกราะนั้นขวางเอาไว้เปียบไปเหมือนอย่างนั้นเลยที่นบีเปรียบเทียบให้เราเห็นการถือสินอดจะเป็นเกราะคุ้มครองให้เราพ้นจากการลงโทษในในรกจานน้ำของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา ถามว่าในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยจะหาเกราะไหมหาไหมหาเราต้องหาเพราะอะไรเพราะในวันนั้นแต่มีน้องใครช่วยเราได้อะไม่มีใครสักคนเลยนะอยู่ในดุนยาเนี่ยโอ้โหเวลาเรายกอะไรไม่ไหวเราก็ไปขอแรงไอ้คนนั้นเรามีสตังเรายกไอ้นั่นหม่ไห่าเราขับรถไปซื้อของไม่ได้เราก็ทำไงเราก็ขอความช่วยเหลือจ้างคนนั้นจ้างคนนี้ไปขอความช่วยเหลือได้ แต่ในวันนู้นนะใครช่วยเหลือเราได้อะฮะคนดีเป็นสามีภรรยารักกันปานจะกลืนกินลูกเต้าคนละทางเลยนะคนละทางกับทางใครทางมันต่างคนต่างหนีนะท่านพี่น้องขนาดในดุญญนยาเนี่ยท่านพี่น้องถ้าลูกของเราไปโดนใครทําร้ายสักคนท่านพี่น้องจะหนีหรือจะเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยแต่ในวันนั้นนะท่านพี่น้องคนทุกคนห่วงแต่ตัวเองเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปได้รับบัญชีข้างไหน จะขวาหรือซ้ายเนี่ยมีอยู่แค่นั้นแหละจะนรกหรือสวรรค์ก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่ถามว่าวันนี้เราจะทาอย่างไรให้ตัวเรานั้นรอดพ้นจากการอาสาบของอัลลอฮฺซุบฮานอวตาราหนึ่งที่จะทําให้ตัวเรารอดนั่นก็คืออะไรการถือสินอดในเดือนรอมาดอนเพื่อที่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราพ้นจากการอาสาบในนรกยะหันนำฮะดิษต่อมาฮะดิษที่สองเวลาเรามาอ่านฮะดิษอยู่เนี่ยท่านพี่น้องบางทีเรานึกภาพไม่ออกนะ นึกออกไหมนึกไม่ออกหรอกแต่มันจะต้องลงลึกไปในจิตใต้สำนึกของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะ h ะด i ษของท่านนาบีมศลลุอาลัยวะสัลลัมบอกว่ามันซอมเยอุมันฟีซาบีลิละใครก็ช่างใครก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมแล้วถือศีลอดในหนทางของอัลลอ์สุบานุอลาพูดง่ายบวชเนี่ยบวชในเดือนอมฎดอนน่ยไม่ได้บวชเพื่ออะไรแหละบวชเพื่ออัลลอฮ์สุบานวาตลลาเหมือนที่เราอ่านใน Doa iftitah. Doa iftitah iftita. rawan kan yang ayah. Wajah tu awak apa? Allahu Akbar kabiro awak apa? Mereka mi penhata yang ayat. Walau Allahu Akbar cuma walau niat. Kau baca Allah Mazuri. Pu Allah Subhanahu Wa Taala Allahu Akbar. Setiap roy pu tapi nong tham ngai toh. Hmm. Kau andua iftitah ngai. Andua iftitah. Nah, ด ua i ฟติ t าแล้วทาไมอ่านนะละหมาดซ้อไหมละหมาดซ้อเพราะด ua i ฟติ t าเป็นเป็นไรเป็นสุนนะของการละหมาดเวลาเราอ่านด ua i f ตท่านพี่น้องไปอยู่ในวรร่งอินน์ยา ا ة วะม ي ومحياي و م า م ت ي لله رب العالمين ปากเราประกาศทุกวันเลย ไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟังด,ดูไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนทรเวลาเราตักบีเราตุนเอ,อรอมเราอ่านตลอดดวัวอิฟติตาเราบอกว่าอินนัฟซลาตีการอะไรการละหมาดของฉันวันุสุกีการเชืยรพีการเชื่อดสัตว์พีทานของฉันมหฮยายาว่ามามาจีการมีชีวิตของฉันในดุนยาเนี่ยทั้งหมดนะจะมีชีวิตอย่างไรจะจนจะรวยจะอย่างไรก็แล้วแต่ว่ามามาตีและการตายของฉัน ลิลลาฮิรับบิลอาละมีเนี่ยเราประกาศทุกวันเลยประกาศไหมเมื่อกี้เราก็พิ่งประกาศกันมาเนี่ยก่อนหน้านี้ละมาซูรีเนี่ยเราประกาศด้วยกับปากของเราเสียงดังไหมเสียงดังเราประกาศเสียงกระซิบ,บกระซิบแหละแต่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้ยินไหมได้ยินเพราะฉะนั้นในเมื่อเราประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําให้เหมือนกับที่ปากของเราบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา เพราะฉะนั้นใครกันแล้วแต่ที่ถือสินอดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวาตาลาหนึ่งวันมันซ้อมาใครก็แล้วแต่ที่ถือสินอดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวาตาลาผู้ทรงสูงส่งอัลจาวะจัลละจะฮัลละหัวเจหัวอันอินนาริบด้วยคือลนวันที่สิบหกในช่วงฤดัร้อนนบีมศลฺลฺละอะละวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวาตาลาจะทรงทําให้ใบหน้าของไอ้ คนที่ถือสินอดต่ออ <well> <t hopping in Somehow> ัลลอฮฺซุบฮานะตะลาหนึ่งวันในวันนั้นนะจ้าฮะแปลว่าอะไรจซาฮะอัลลอฮฺจะเอาใบหน้าของคนคนนั้นที่ถือสินอดนะออกห่างทําไม่ห่างไกลจากอะไรไฟนรกจะันนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูววตะลาเาบังยีนาคอรีฟันกี่ปีเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีท่านพี่น้องเอาหน้าของเราไปตากแดดแต่วันหนึ่งเกรียมเลยนะเกรียมเลยท่านพี่น้อง ออกไปกลางไร่กลางนาไปอยู่ในสวนแล้วท่านพี่น้องเราไม่ใส่หมวกหรือไม่ได้อยู่ในร่มเนี่ยท่านพี่น้องแก่สองชั่วโมงเท่านั้นแหละท่านพี่น้องเคยเดินทางไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไปนั่งอยู่ชายทะเลนะมีลมเย็นๆแล้วก็มีอะไรอะผิวเกลือลมจากเกลือ,ลม,กกอลมจากทะเลอะไรแต่อะไรท่านพี่น้องขอสองชั่วโมงเท่านั้นแหละกลับมาเป็นไงหน้าในเกลียมเลยนะเขาถึงได้ทาอะไรอย่างผมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรละไอค้ครีมกันแดดเนี่ยช่วยไม่ได้แลวเพราะทาไว้กับเท่านั้นแหละทีต่ท่านพี่น้องคิดดู 7จ็ดสิบปีที่อัลลอฮ์จะทําให้ใบหน้าของคนที่ถือสินอดในหนทางของอัลลอฮ์สุบานตลาในดุนยาหนึ่งวันอัลลอฮ์จะทําให้หน้าของเขาห่างไกลจากนรกยานนาไฟนรกยานนาของพระอัลลอฮ์สุบานตลาซาบายนเจ็ดสิบปีและเจ็ดสิบปีในอาคเระกับเจสหนึ่งวันในดุนยาท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันเทียบกันได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่าความประเสริฐของเราเนี่ยความประเสริฐของการถือสินอดในเดือนอมอตอนมันมีมากมายเหลือเกินถามว่าเราจะเอาไหมล่ะ แค่สองฮะดิษนี้นี่ถ้าคนมีจิตใจที่อะไรนะที่มีความยำเกรงต่อละซุบะอาลาอย่างจริงๆจังๆเนี่ยแทบอยากจะบวชพวกนี้ใช่ป่ะสองฮะดิษนะและในความที่เป็นอะไรความพิเศษของเดือนอมอดอนเนี่ยท่านพี่น้องมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยสองฮะดิษและท่านพี่น้องรู้ไปการถือสิ่อดเป็นเกราะคุ้มกันให้เราพ้นจากอะไรนรกยามยานนำของละซุบะอาลาใครก็แล้วแต่ที่ถือสิ่อดในเดือนอมอดอน เนียดเพื่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะทําให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากนรกจันน้ำ70ปีอามาฮัดิสต่อมาในฮัดิสต่อมาท่านนบีมุสลิมลลอฮฺวะเลียวะสัลลัมบอกว่าอินนัลิสาอิมีอินดาฟิตรีฮีดะอวตุลลาตูรัดูท่านพี่น้องหลายตัวหลายคนกลับไม่รู้เดซิมไปว่าตกลงแล้วทำไมเราขอดุอาอัลลอฮฺสุบะตะลาถึงไม่รับแล้วเป็นเวลาที่อะไรนู้ เป็นเวลาที่พระอัลวิหาซุบฮานุวตาลาบอกกับเราและท่านนาบีมุสอละฮุอะลี้ยวะสัลลัมบอกกับเราความประเสริฐนะอินนลิซซออิมแท้ที่จริงสําหรับคนที่ซออิมซออิมคือคนไหนคนบวชคนบวชในช่วงมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอินดาฟิตริฮีช่วงเวลาที่เราเนะี่ยจะละสินอดนะ่ะหลายคนไม่รู้ในช่วงของเวลาเขาเรียกอะไรนะในช่วงเ,เขาเรียกอะไรนะโอกาสทอง เขาเรียกฟัตรอซาบีอะโอกาสทองในช่วงนั้น่ะในช่วงก่อนที่จะบังท่านพี่น้องทำอะไรกัน่ะฮะก่อนที่จะร่วมละละสินอดน่ะส่วนมากเลยนะเอาจริงเลยพูดจริงๆเลยนที่เราเห็นนะไม่ว่าจะสังคมใดกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นซุนนะาห,หรือจะบิดาท่านพี่น้องทำอะไรกันเอาตอนที่มีอินพัลัมมาตั้งนมมาตั้งน้ำแฟนต้ามาตั้งอาหารเพียบสารพัดเลยทำอะไรกันตอนนั้นอะ น้อยน้อยเชื่อผมสิน้อยเพราะเว่าเ,าเคยเห็นมาเยอะแล้วเวลาที่อาหารมาตั้งอยู่บนโต๊ะกับข้าวของเรานะ่ยท่านอยู่ในถาดตะบะซีเวลาเรานั่งเราเราในช่วงเวลานั้นนะ่ะก่อนที่จะละศีลอดห้านาทีสิบนาทีเราทําอะไรกันเวลาทองเลยนะจะบอกท่านพี่น้องนะเวลาทองเราเรียกวเวลาทองโอกาสทองเลยขอดูอาท่านพี่น้องอยากได้อะไรนะั่นแหละเวลานั้นแหละอินเตอร์เฟตรีในช่วงก่อนที่จะละศีลอดนะ่ะ ขณะนี้เวลา18นาฬิกาสสบนาทีนะไอช่วงอะไรระยะเวลาเวลา18นาฬิกา2ี่นาทีเราทิ้งเวลาทองไอช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นนะท่านพี่น้องเวลาเราเจอเพื่อนกันไปแก้บวชละศิลอดเจอเพื่อนเจอพ้องท่านพี่น้อง,รองเราก็ทิ้งเวลาทองจริงๆแล้วเวลาอื่นๆคุยกันสักแสนเวลาไม่คุยไปคุยในเวลาที่อะไรแต่ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะแต่กําลังจะบอกว่าอย่าทิ้งโอกาสทองเหล่านี้ต่อไป เพราะมันเป็นเวลาที่พระลอสซบะตาลาจะทรงตอบรับดุอาของคนคนนั้นนะดววะอวตุนการขอดุอาของคนคนนั้นที่ถือศีลอดนะอินนลิซออิมคนถือศีลอดนะคนถือศีลอดนะไม่ใช่คนที่ไม่ได้ถือศีลอดแล้วไปขอไอคนที่ไม่ถือศีลอดนะ่ะเขาไม่มีอภิสิทธิ์อะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้อยู่ในในนะในการถือศีลอดนบีมุสลิมอัลลอฮฺสลัสัลลัาาลลมบ่าวาลลาฮฺทูรัดด การขอดุอาของคนในช่วงนั้นของคนที่ถือศีลอดในช่วงนั้นอัลลอฮ์จะไม่ทรงไม่รับดุอาของเขาอัลลอฮ์พูดง่ายอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ท่านพี่น้องอย่าเลยอย่าทิ้งเวลาทองอย่าทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นโอกาสที่อะไรอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาจะทรงตอบรับดุอาของเราในช่วงเวลาที่เราจะละศีลอดนะอันนั้นเป็นฮะดิษที่สามฮะดิษต่อมาฮะดิษที่สี่ เป็นฮะดิสี่สีซึ่งเป็นฮะดิสทีท่านพี่น้องเคยได้ยินกันมาอยู่ตลอดแล้วก็บรรดานักวิชาการวิทยากรก็พยายามที่จะตอกย้ําเน้นย้ําให้ท่านพี่น้องได้ฉกฉวยหาโอกาสเหล่านั้นเอาไว้ถ้าถามท่านพี่น้องว่าในวันกียมมา์จะมีประตูอยู่บานหนึ่งชื่อว่าอะไรนะมีประตูบานหนึงชื่อว่าอรายาน มีประตูอยู่บานหนึ่งชื่อว่าอัราย,ยานเรารู้กันอยู่แล้วประตูสวรรค์นะเป็นชื่อที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานตะลาบอกกทานนาบีมอศุลลฮุอะไรวะสัลลมไปบอกกับประ,ประชา,ชาประชาชนทองท่านประสบนี้ก่อนไปบอกนะในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบานตะลามีประตูอยู่บานหนึ่งชื่ออะไรอัรยานนะใครจะเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกก็ได้อัราย,ยานแปลว่าอะไรประตูชื่อประตูสวรรค์ ชื่อประตูสวรรค์นเนี่ยท่านพี่น้องนบีมศลล้วห์อัลเลาะห์วะสัลลัมบอกว่าอินนาฟิลจันนตีบาบันยูกาลุละหุรอารยานในสวนสวรรค์ขอพระองค์อัลลอฮ์สุบานตาลาจะมีประตูอยู่บานหนึ่งจะมีประตูอยู่บานหนึ่งยูกาลุละหุอายยานประตูนี้พูดได้ไหมพูดได้ปะพูดได้แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดนะหลับตาคิดยังไงมันพูดยังไงแหละมันไม่มีปากไม่ต้องนะ เอาเป็นว่าอัลลอฮ์ให้สิทธิ์มันก็แล้วกันว่าวันนั้นมันพูดได้ก็แล้วกันเชื่อไปตามนั้นเชื่อไปตามตัวบทที่นบ,บีพูดที่นบ,บีพูดมันจะมีประตูอยู่บานหนึ่งอยู่ก้อนเลยพูดว่ายะดูคุลูมินฮุซออยมูในเยามัลกิม马ประตูนี้เนี่ยท่านพี่น้องทีรักครับคนไม่บวชในยะ,สะเสอ,อเลยนะคนไม่บวชเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีเอกสิทธิ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่จะได้เข้าประตูนี้เพราะประตูนี้อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้กับใคร ให้กับคนที่ถือศีลอดเอาหลักอักกีดะังคนที่เป็นมุสลิมประตูสร้างยังต้องเชื่วอว่าไรตอนนี้ประตูรรยานมียังสวรรค์มียังมีแล้วต้องเชื่อว,ว่ามีนะต้องเชื่อว,ว่ามีนะเพราะอัลลอฮ์สร้างเอาไว้แล้วอัลลอฮ์สร้างประตูสวรรค์อันนี้เอาไว้แล้วเนี่ยในวันกิยามละย่ลายุดละยดะคุลุมินฮัอะฮะดะอยรุฮุม ในประตูนี้เนี่ยท่านพี่น้องไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่จะเสนอหน้าเข้าไปยืนอยู่ในประตูนี้ได้ยกเว้นคนที่ถือสินอดประตูนี้จะพูดเลยไอนโซอิมูลนไอน่าแปลว่าที่ไหนเอาโซอิมูลแปลว่าคนที่ถือสินอดคนที่ถือสินอดไปอยู่ที่ไหนกันหมดประตูนี้จะกวักมืออะไรเขาเนี่ยเหมือนแหละจะกวักเรียกจะเรียกคนที่ถือสินอดให้มาเข้าประตูนี้ เพราะฉะนั้นคนที่อะไรคนที่ถือสินอดในเดือนละมดอนอย่างเราเราเนี่ยมีโอกาสยังเนี่ยมียังมีสิเพราะเราบวชเพราะเราบวชเราบวชที่มันหนึ่งเราบวชเราบวชเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูกลทั้งอะไรหลักการครบถ้วนสมบูรณ์เราไม่ได้บวชเพื่อใครเราบวชเพื่อเราเราไม่มีชีริกตออัลลอฮซุบฮานวะตะลาอยู่แล้วถามว่าประตูนี้เรามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์เนี่ย ที่เรานั่งเงินอยู่ตรงนี้อินชาอัลล้์นะประตูนี้จะเรียกเราประตูนี้จะเรียกเราให้เราไปเข้าประตูนี้ประตูที่ว่าอะไรอัลซอยมุนฟัยกูมูนาฟัยกูมูนาลายาดคลลูมินห์อะบฮัดุนไกรุฮุมนะประตูนี้เนะี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลลาซุบฮานุวะตะอาลาครับจะให้คนเข้าไปและไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะไปอะไรที่จะเข้าประตูนี้ได้พูดง่ายๆคนไม่บวชหมดสิทธิ์คนไม่บวชน,นะ คนไม่บวชหมดสิทธิ์แต่ถ้าคนที่ถือสินอดคนบวชมีโอกาสได้เข้าประตูประตูนี้ไฝดาดะคอรูอุกเรียกอเมื่อคนคนนั้นเข้าประตูนี้ไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บประตูนี้ทําไงปิดอุกเรียก็แปลว่าไงปิดไฝละมียดะคุลมินหัอาฮดุนและก็หลังจากปิดเสร็จเรียบร้อยปพ๊บไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะได้เข้าไปทางประตูนี้อย่างเด็ดขาดเพราะประตูนี้อัลลอฮ์สร้างให้ไว้ให้กับใคร คนที่ถือสินอดซึ่งประตูสวรรค์ของอัลลอสซุบะตาลามีหลายบานแต่บานที่จะพูดเนี่ยคือประตูอรอยยานที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ให้กับใครให้กับคนที่เป็นผู้เป็นมุสลิมและถือสินอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮา,านาะฮฺวตาลาทีนี้ในเมื่อเรารู้ละความประเสริฐของเดือนอมาดอนมันมีมันมีเยอะแยะนะแต่ที่จะนําเสนอให้กับทันพี่น้องในวันนี้เนี่ยเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันเพื่อที่จะอะไรเกิดเขาเรียกน,นะเกิดแรงจูงใจ เกิดแรงจูงใจแรงจูงใจที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนบอกเราไม่ใช่มนุษย์ตาสีตาสาคนไหนบอกเรานะผู้ที่บอกเราคืออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลานบีมอมัซลอฮวะเลวะสลัมเอาคำดำดัดของอัลลอฮ์มาบอกเอาฮะดิษของท่านนบีมอมัซลอฮวะเลวะสลัมมาบอกเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เกิดความอะไรนะอยากทําคุณงามความดีให้เยอะๆในเดือนของเดือนอมฎดนทีนี้ เวลาเรารู้ตัวตนของการถือสินอดในเดือนรอมดอนแล้วเราจะเตรียมตัวเข้าแล้วนะเดือนรอมดอนอีกเดือนกว่าก็จะมาถึงเราละหลักการศาสนาอะไรทําได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างในขณะที่เราถือสินอดในเดือนรอมดอนท่านพี่น้องก็ไปศึกษาในรายละเอียดนะแต่วันนี้ที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยอยากจะสอนพื้นฐานแล้วหุกกลมหลักๆนะเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องเรียนต้องรู้เหมือนกับท่านพี่น้องจะไปทำฮัตอะ เวลาท่านพี่น้องจะไปทำฮัดเนี่ยท่านพี่น้องแท้กขต้องเรียกท่านพี่น้องประชุมอะมาพบกันหน่อยมาเจอเจอกันหน่อยมามูฮารดรสกันหน่อยมาคุยทําความเข้าใจกันหน่อยตรงไหนหินดําคลองชุดเอี่ยรอมคลองกันยังไงเพราะที่เพ,พื่อที่อะไรปลาไปถึงมักการจะได้ทําไม่ผิดใช่ไหมล่ะพราะเราก็มีอบรมกันท่านพี่น้องเรามีอบรมกันตรงไหนหินดําตรงไหนควรที่จะกล่าวตรงนี้ควรที่จะข่าวดูอาตรงไหนควรที่จะเริ่มละหมาดอะไรใจะอะไรตรงไหนที่จะ ทำไปแล้วทําในการการทําอุมรอบของเรามันเสียเราต้องเรียนรู้เพราะถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ท่านพี่น้องเวลาเราไปทํจยิงลงสนามจริงๆท่านพี่น้องพลาดไหมพลาดการถือศีอดในเดือนรอมดอนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการถือศีอดในเดือนรอมดอนเรารู้ละเป็นรูกลหลักหนึ่งของรุกลน,นะรุกลข้อหนึ่งของรูกลอิสลามของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนและเราบวชกันมาตั้งนานนะพัทนยาบวชมากี่ปีละสี่สิบปีละอะบวชมาสี่สิบปีละ แล้วรู้ยังรู้กฎนของการถือสินอดมีอะไรบ้างอ่ะอ่ามีอยู่แล้วเนียบนะแล้วประเด็นเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันลงรายละเอียดท่านพี่น้องจําไว้เลยรุ้ก่นของการถือสินอดในเดือนรามฎนรู้กลนนะท่านพี่น้องเข้าใจคำว่ารุ้กลนไหมถ้าขาดคําว่ารุ้ก่นจำเป็นจะต้องมีถ้าขาดรุ้ก่นหนึ่งรุ้ก่นใดก็แล้วแต่บวชเป็นไงบวชเป็นไงครับ บวชไม่ซ้อคำว่าบวชไม่ซ้อคืออะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรู้กฎของการถือสินอดในเดือนอมรอนมีกี่ข้อทวนกันทวนความจำหน่อยนะเนี่ยก่อนจะเข้าอัามรอนอีกหนึ่งเดือนอ่ะกี่ข้อครับละหมาดเรารู้ละมีอะไรบ้างอะไรตาอะไรบ้างตั้งแต่ตกบีเราตุนเอรอมจนกระทั่งนูน่นจบให้สลามมามีกี่ข้ออะไรก็ว่าการถือสินอดในเดือนอมรอนมีกี่ข้อรู้กนนะ ขาดข้อหนึ่งข้อใดไปเนี่ยการถือสินอดของเราใช้ไม่ได้มีใครตอบได้มัง่งเดี๋ยวใครตอบได้ซื้อขนมนี่เลี้ยงสิบบาทตอบได้ไหมฮะใครตอบได้มีรางวัลนะโอ้โหมันเยอะเหลือเกิน่ะฮะ เอามีอะไรมัง่งเอาใครรู้มัง่งนี่แหละเป็นเพราะอะไรเราบวชกันปีละหนใช่ไหมเลยเป็นไงเลยลืมเลยลืมเอาเป็นว่าลืมแล้วกันนะลืมเพราะเราเป็นอะไรสูงวัยแล้วเราอาจจะเคยจํามาแหละแต่มาวันนี้เราสูงวัยแล้วเราก็ลืมทีนี้ในเมื่อเราลืมปุ๊บทำไงามาทวนรู้ก่อนถองการถือสิ่งดทนพี่น้องจําไว้เลยมีอยู่สาม สามประการขาดข้อหนึ่งข้อใดไปการถือสินออของเราเป็นไงเสียไหมเสียหนึ่งที่ว่านั้นคืออะไรอันนิยะตุหนึ่งเนียตตั้งเจตนาอันนิยะตุ h ะด i ษของท่านนบีมุสลิมสรงบอกกับเราอินนามะลามาลูบิดเนียตการถือสินอการทุกๆการงานตั้งอยู่บนเจตนาเจตนาการตั้งใจ ทุกการปฏิบัติอามัลอีบาดาท่านพี่น้องลองไปสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องาก,การถือศีลดในเดือนอมฎดอนการละมุงละมาดอะไระไรเนี่ยเราต้องอันนี่ยะตุเราจะมาเรียนที่มูลนิธิดารุสสลามท่านพี่น้องทําไงเหนียดมาปะหรือบางคนไม่ได้เนียดจะไปอยู่ดีๆตวนเดินไปเองเนียดเรามีนัดเจอกันอยู่แล้ววันอาทิตย์เราเนียดกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเออทุกวันอาทิตย์เนี่ยเรามีจะต้องมีเรียน เรียนกันที่ดารุสสลามอยู่ตลอดเราเนียดไม่ละมาเนี่ยมีใครบ้างไม่เนียดถ้ามีคนที่มาแล้วก็ไม่เนียดมานั่งเรียนเนี่ยท่านพี่น้องป่านนี้ไปไหนตอไหนแล้วใช่ไหมล่ะที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราเนียดตั้งเจตนามาเพื่อที่จะมาเรียนอัลกุรอานเพื่อที่จะมาเรียนฟังรู้เออฟังบรรยายทําเราเนียดกันมาไหมเราเนียดกันมาแล้วการเนียดตั้งเจตนาของเราได้ยังได้ความดียังได้ความดีไปแล้วทุกอย่างก้าท่านพี่น้องเดินมากี่ก้าอะ นั่งรถมาล้อหมุนมากีา่หมุนกี่รอบอ่ะเป็นเป็นร้อยร้อยหมืนหม่นหมื่นรอบได้ผลละบุญยังได้ผลละบุญตรงที่เราตั้งเจตนาเพราะฉะนั้นการถือสินอดในเดืดอนรมฎรนที่จะต้องเลยมีรุก,กลเลยนะอันนี้ยะตูและอันนี้ยะตู่ในท่านพี่น้องเขาเนียดกันยังไงอ่ะหืมเนียดยังไงเอาเคยเนียดปีที่แล้วกวัเนียดปีที่แล้วกว็นเนียดกันมายี่สิบเก้าสามสิบวันเนียดยังไง เนียดก็นเนียดตรงนี้ไงเนียดเนียดที่ใจเนียดที่ใจข้าพเจ้าถือสิดโดในเดือนมาร์รอนเพื่ออัลลอฮฺสุบะฮานตะลาแต่ไม่ได้พูดออกมานะแต่กําลังจะบอกกนะับท่านพี่น้องว่าเนียดในใจของเราเนี่ยสํานวนมันจะเป็นประมาณเนี่ยก่อนจะกินข้าวก่อนจะกินข้าวสะฮนะุตซึ่งมันมีข้อแตกต่างนะมันมีข้อแตกต่างบางคนตื่นมาตีสามตีสี่หิวข้าวมีไหมตื่นขึ้นมากินน้ําแต่ไม่ได้เนียดไม่ได้ตั้งเจตนาจะจะได้บวชไหมนะ่ะไม่ได้เพราะฉะนั้น หลักการศาสนาถึงได้บอกว่าการเนียดก็คืออะไรการตั้งเจตนาด้วยกับหัวหัวใจในการที่จะถือสินอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเวลาเนียดเวลาไหนอ่ะอืมอ้าวแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยฉันเนียดทุกวันแล้วฉันไม่ต้องเนียดตั้งแต่วันแรกเนียดยาวเลยถึงยี่สวันเลยเนียดยังไงเพราะยังไงคนเราต้องบวชอยู่แล้ว ยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันอาบางคนปัญหาเนี่ยท่านน้องช่วงเดือนอมฎอนจะมีคนมาถามแบบนี้เนียเนียดไงอ่ะเนียดทุกวันเลยป่ะหรือเนียดต้นเดือนเลยเนียดต้นเดือนเสร็จทีเดียวลากยาวไปจนกระทั่งถึงนูุ่นเลยวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนียดยังไงครับเนียดวันทุกวันเนียดทุกวันจะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซะฮอดนะเราก็เนียดแล้วใช่ไหมเราตื่นขึ้นรับประทานอาหารซะฮดแต่คนไม่เนียดมันจะขึ้นไหมคนไม่เหนียดกินอาหารซะฮอดอ่ะ มันก็น,นอนยาวไงเพราะฉะนั้นการเนียดท่านพี่น้องการเนียดนะเขาไม่ได้บอกว่าเวลาไหนหลังเสี่ยงคืนท่านพี่น้องซัดมาเลยตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามนะจนกระทั่งแสงฟยัดนะเริ่มแสงฟยัดท่านพี่น้องเนียดเนียดนะเนียดก่อนแสงฟยัดนะท่านพี่น้องได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแสงฟยัดมันไปแล้วอะบังเสร็จเรียบร้อยแลไวยังไม่ทันเนียดเลยเป็นไงได้ไหมนะ่ะบวชวันนั้นได้ไหม ไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับการการถือศีลอดที่เป็นซุนน่านะถ้าการถือศีลอดที่เป็นภาคฟาดูฟาดูคือบวชเลบวชรอมดอนเนี่ยต้องเนียดต้องเนียดคนที่ไม่เนียดเป็นไงคนที่ไม่เนียดกินข้าวอย่างเดียวตื่นมากินข้าวอย่างเดียวไม่ได้เนียดอะไรนั่นแหละเขาเห็นเขากินก็นกินกันนะเห็นเขากินก็กินกันแต่ไม่ได้เนียดเป็นไงบวชได้ไหมไหนวันนั้นอะ ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเนียดถามว่าเนียดยังไงอะ h a d บุตรหนูอัลน,นาบีมสัสลลัลฮุอะเวะซัลลัมบอกว่ามันลำอยู่ใบยิทอัลซยะมามีนั่นไลลิลฟลาลซียะมาละหูอันนี้ชัดเจใน,ใน,ใ,นในตัวในตัวในตัวบทของมันอยู่แล้วใครก็แล้วแต่ที่ไม่ยอมเนียดมันลำอยู่ใบยิทคืออะไรไม่ยอมเนียดไ,ไม่ยอมไม่ต้องไม่ยอมตั้งเจต,ตนาว,ว่าวันนี้ฉันจะถือสิทธิ์อดเพ,พื่อลอซุบานอวตาลาในคืนนั้นอะก่อนแสงฟาญัต์ะฟาลซียะมาละหู ไอ้คนคนนั้นไม่อถือว่าไม่เป็นการถือสินอดสําหรับไอ้คนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนียสสาคัญไหมเนี่ยเนียสสำคัญเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นรุก,กลที่เราทุกคนจะต้องถือสินอดนะจะต้องเนียดอ่ะอันนี้ข้อเนียดเนียดผ่านไปแล้วนะเนะีเนียดเป็นรูก,กลข้อที่หนึ่งสอง ซึ่งแตกต่างผมต้องบอกท่านพี่น้องวันนี้จะพูดการถือสิ้นอดที่เป็นฟากภาคฟารดูนะแต่ถ้าเกิดว่าการถือสินอดที่ไม่ใช่ฟารดูการถือสินอดที่ไม่ใช่ฟาดูเป็นไงเย่ายสมมติเราอยากจะบวชบวชไรล่ะวันอายามนุษบวชวันจันท์วันพระหัสบวชซุนนะเพราะนี่บวชซุนนะไม่ต้องเหนียดได้ปะไม่ต้องเนียดก่อนเวลาฟาจัดน่ะการถือสินอดต้องเนียดการถือสินอดในเดือนอมฎดอนต้องเนียดก่อนฟาจัดก่อนแสงแดงขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบวชซุนนะ ตื่นขึ้นมาเดินเข้าไปกับข้าวไปดูแม่แฟนภรรยาไม่ได้ทําอะไรไว้ให้กินเลยถามไงที่รักมีอะไรกินไหมเนี่ยวันเนี้ยทีรักก็ตอบหันมาค้อนหน้าเขียวฟัดเลยป่านนิ่มจะกินอะไรเขาไม่มีไงวันละไม่มีเศษมันไม่ได้ทำอะไรเตรียมมาไว้เลยทําไงบวชด,ดีกว่าไปเหนียดนูน่นช่วงมันสองโมงเช้าอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าบวชสุนนะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบวชอะไรบวชที่เป็นภาคฟัดดูไม่ได้เพราะอดิศวนี้เนี่ยท่านีิน้นองรงายงานโดยท่าน คำพูดของพะนางไอชารอ a ิยัลลอฮุอันนาดะคอละอายและยา رسول อัลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลเปวะอัลลัมมีนวันหนึ่งนบีเดินเข้าไปในครัวเดินเข้าไปหาพะนางไอชาเดินเข้าไปในครัวแหละซาตยามินในวันหนึ่งฟะกอละละฮะไลน์เดะกุ้มเชนบีพูดกับพะนางไอชาที่รักจ๋าวันนี้มีอะไรไหมจ๊ะในครัวะนะหมายถึงว่าในครัวมีอะไรกินไหมฮัไอน์เดะกุ้มเชมีอะไรกินไหมนะกุลนาละพะนางไอชาตอบตตบท่านนาบีมุศลลลอฮฺวะเปวะอัลลัมไม่มีอะไรบาง ไม่มีอะไรเลยน้ำมิกถ้่วหนึ่งก็ไม่มีมีแต่อะไรมีแต่จานเปล่าไม่มีนะฟาอินนีซออิมนบีก็อะไรนบีก็ถือสินอดเลยซึ่งอะไรแสงฟาดยัดขึ้นแล้วนั่นแตกต่างกับการถือสินอดที่เป็นภาคฟดัดดูแต่ถ้าเป็นซุนนะตื่นขึ้นมาแล้วแสงไอเ,เขาได้เลยโมงสองโมงไปดูในโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกินเลยบวชด,ดีกว่าเนียดบวชไปเลยถ้าอย่างนั้นมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าบวชที่เป็นภาคฟดัดดูต้อง,ต,องต้องตั้งเจตนาเพราะมันเป็น รุก่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ตั้งเจตนาในคืนนั้นในคืนนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารสะนและไม่ได้เนียดฟะลอสอยามะละหูถือได้ว่าคนคนนั้นไม่ได้บวชนะตาม h ะด i ษของท่านอนับดุลลาห์อะลัยวะซัลลัมนั่นรุกลนข้อที่หนึ่งรุก่ข้อที่สองต้องอัลอิมซากู้ต้อง Al องดด้วยนะบางคนเอ้ยวันนี้บวชไหมเนี่ยอ๋อบวชเนียดบวชแล้วยังไม่ทันเกินเที่ยงเลย กะเพราไก่ไข่ดาวไว้แล้วเนียดบวชแต่นะแต่ไม่งดมีนะตั้งเจตนาแหละแต่ไม่งดแต่ไม่ลดไม่ละไม่ลไมเลิกใช่ไหมอย่างนี้ได้บวชไหมนะ่ะไม่ได้แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าตั้งเจตนาไปแล้วก็มาลืมชิ้นไงก่อนหน้านี้เรากินกันมาตลอดไงแล้วเดือนมกราอมมันเข้ามาวันสองวันบางทีเราเผลอเนี่ยเดินเข้าไปในครัวเปิดตู้เย็นน้ำกำลังเย็นเย็นจิบเจี๊ยบก็เปิดฝากระดกขึ้นมา,างั้นเนียนไหม เนียนแต่ใครมาเตือนน่ยโมโหด้วยนะแม้กําลังกินแล้วยนี่มาเตือนอยู่ถึงเขาเตือนถูกนะก็อะไรก็กินไปถือว่ารอสุบาตลาทสงประทานริสกีให้เพราะฉะนั้นหลักการดูกนข้อที่สองคืออะไรอิมซากอิมซา,ากุลงดเนี่ยตั้งเจตนาแล้วก็ต้องอะไรต้องงดด้วยมีนัลอักลีวัชุรบีวัลจีมาอ้งดการกิน การดื่มการมีเพศสัมพันธ์นะสองอย่างสองข้อละหนึ่งมีตั้งเจตนาสองมีงดสามอัจจามานอัจจามานุอัจจามานแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเพราะฉะนั้นการถือสินอดการงดละการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์มันมีเวลาของมันนะมีเวลาของมันตั้งแต่อะไรเวลาของมันที่เขาไม่ให้กินไม่ให้ดืม่มไม่ haya, มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เวลาไหน มินตุลูอิฟัจรีพูดยแสงแดงขึ้นเมอ่อไหนปุ๊บถ้าเราเอาตามเราก็คืออะไรได้ยินเสียงอาซานอ่ะนั่นแหละเวลานั้น่ะเริ่มแล้วเริ่มเสียงอาซานละเริ่มอะไรเริ่มเข้าเวลาบวชเพราะเวลาบวชนานไหมนี่ในช่วงของพุทธภากับประมาณมไปดูปฏิทินมาแล้วแก้บวชประมาณนู่นแหละหกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่ตีสี่อ่ะ ไล่มนจนกระทั่งหกโมงครึ่งแล้วก็ไล่เพจะช้าของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตั้งแต่เวลานแสงไฟยัดขึ้นจนกระทั่งตรงตะวันตกดินนั่นแหละเวลาของมันเวลาการถือสินอดในช่วงของเวลากลางวันอลัลลอฮ์ขอนะอลัลลอฮ์ขอไอหดข้าวอดอาหารงดการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงของเวลากลางวันในช่วงของเดือนอมฎอนนั่นเป็นอะไรนะนั่นเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับเราเพราะฉะนั้น การที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะการที่เราถือศีลอดในเดือนอมฎอนวันนี้ท่านพี่น้องเอาหลักๆไปก่อนแล้วกันเอาหลักๆในเรื่องที่เป็นอะไรคงคงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอะไรนะอุซูลพื้นฐานของการถือศีลอดในเดือนอมฎอนว่าเราสั่งใช้กับเราสั่งใช้อะไรกับเราส่วนในรายละเอียด อะไรบ้างที่เป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎดอนเดือนรอมฎดอนเขาให้ทําอะไรกันบ้างในเดือนรอมฎดอนรายละเอียดอาจจะเป็นอะไรในโอกาสต่อๆไปแล้วผมเชื่อว่าอะไรครับในช่วงรอมฎดอนเวลาเรามาละหมาดเนี่ยเวลาเราอ่านอั uran, ลกุรอานเรามาละละักอินอดร่วมกันเนี่ยท่านพี่น้องเดี๋ยวก็มีบรรดานักวิชาการพูดถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎดอนเยอะแย,ยะมากมายฮะด,ดิสนี่เป็นสิบเป็นร้อยแหละถ้าเราจะพูดกันนะนะแต่วันนี้เอาโครงสร้างหลกัหลกๆไปก่อนว่าการถือสิบอดเราเห็นตัวตนมาแล้วมันเป็นแบบนี้ เวลาตัวตนมันเป็นแบบนี้มีหลักฐานจากฮะดิษมีหลักฐา,า,านจากหลักฐานจากอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาู้ละว่ามันเป็นรุกลนข้อหนึ่งของคนที่เป็นมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติทีนี้ใครมีปัญหาสอบถามไหมครับ,บเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดในเดือนอมมรอนเราจะทํากันยังไงเวลาเราเกิดปัญหาก็ถามใช่ไหมแต่ทีนี้เราบวชกันมาตั้งหลายปีแล้วนะหลายขวบปีแล้วคงจะบวชคลออ่องคำทงคําถามอะไรคงจะไม่มีแล้วมั้ง มีไหมครับอันเลมก็แล้วพูดไงอันเลมอันเลมนะอันเลมยังอันเลมแล้วโอ้หหน้ามันเรียนกันนี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับครับข้อสามอัจจามานเวลาก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แสงแดงขึ้นจนกระทั่ง จนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอฟ,ฟ้าเวลาการถือสินอดไม่ใช่ว่าเราไปถือสินอดอได้แสงแดงขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราอดเลยวเวลาประมาณสักบ่ายสองกูไม่ไหว,ล,วละกูละอย่างนี้เสียไหมเสียแต่นั้นมันก็มีนะมีนะพฤติกรรมเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องนะดิสนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับเรามีอยู่ครั้งหนึ่งมดนมีมาลาอิกะ ได้พาท่านนาบีมสลล์อะวะเวะสล,ลัมไปหุบเขาหุบเขาหนึ่งอันนี้กำลังจะบอกนะคาดโทษนะเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการลงโทษขออับสุบฮานวูวะตาลาเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้มันมีประเภทพวกอะไรไม่คนไม่เคยบวชไงคนไม่เคยบวชแล้วมาบวชท่านพบ่น้องสามสี่โมงเช้าเนี่ยและแดดปเปรี้ยงอย่างนี้เนี่ยท่านพบ่น้องแย่ yeah. สักพักหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวก็ละสินอดละ ไอ้คนทีละสินกนแล้วกไรถ้าไม่มีความมานะไม่มีความซอบัดไม่มีความอดทนนะท่านพี่น้องเอ้าดูฮะดดิสสนี้นบ,บีพูดเอาไว้เพื่อเป็นการอะรเพื่อเป็นการปรามยานะอย่ามีพฤติกรรมเหล่านี้ถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ปุ๊บในวันกียร์มรสะภาของคนคนนั้นเป็นยังไงท่านพี่น้องถูกเจาะปากอัลลอฮีในยุฟติรูนะกอบละเซามีฮีคนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเจาะปากเจาะปากมานะัน คนอะไรอ่ะอัลลอฮีนย,ยุฟติรูนอกอบลาซอมีฮิคือคนที่ละอาหารละสินโด่กรที่อะไรก่อนที่อะไรไเวลายังไม่ทันจาะไรเลยเดี๋ยวบางคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นแตกออกไปอีกในกรณีบอกว่าอาจารย์แล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆจะเป็นลมจะเป็นแรงใจแย่จะตายอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งยกกรณีอะไรยกยกเป็นพิเศษไปแต่ในกรณีถ้าเกิดยังอยู่สบายดี ไม่ได้เป็นอะไรเลยความดันไม่ได้ตกอะไรก็ไม่ได้ตกหัวใจยังเต้นปกติแล้วนะแล้วไปละสินอดอันเนื่องมาจากว่าทาไมไหวแล้วว้าหิวอย่างเงี้ยเป็นไงในวันนั้นเนี่ยท่านพี่น้องปากของเขาจะถูกเจาะเป็นไงเจ็บไหมปากเจาะเจ็บขนาดเราเป็นอะไรร้อน,นในไหมเวลาแปลงฟันไปแปลงมันกระแทกเหงือกเป็นไงเจ็บไหมเจ็บหรือเป็นปากกะได้ เขาเรียกปากนะนกกระจิบหรือนกกระจอกปากนกกระจิบใช่ป่ะปากนกกระจิบหรือนกกระจอกอ่นกกระจอกที่เป็นแผลตรงเนี้ยเจ็บไหมเน่ะเจ็บขนาดในดุนยานี่ยังเจ็บเลยท่านพี่น้องนั่นแหละไปในในในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะเจาะปากและอัลลอฮฺมาสัญญาของไอ้พวกสัญญาณของคนพวกนี้เวลาเราเห็นเนี่ยรู้เลยอ๋อนี่อยู่ดุนยานี่เวลาถือสินอดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่ห้าโมงใบสองใบสามเนี่ยลอเข้าไปรสบัสมีความอดทนฝึกความอดทนในเรื่องของการถือสินอด ไม่อดทนนะกินข้าวมันปกติแหละกินน้ํากินอะไรเดินกินไหมละอายใจใครทั้งนั้นแหละในวันนั้นโดนในวันนั้นโดนแล้วถามว่าหมดยังคุณลักษณะของคนพวกนี้ท่านพี่นทีรกครักกบอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาจะจับเจาะที่อะไรนะหลังส้นเท้าเขาเรียกอะไรเส้นเอ็นร้อยหวายจะจับเจาะเอาไว้เจาะเอาไว้นะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าไอ้คนพวกนี้เวลาอยู่ในดุนยาและชอบอะไรนะชอบละสินอดก่อนที่จะได้เวลาละสินอดคือพูดง่ายชอบละสินอดก่อนที่จะได้เวลาบังอะ่ะยังไม่ทันจะบังเลยเอาแล้วละแล้วกินแล้วนูน่นนี่นั่นแล้วสารพัดสารพันเลยบุคคลประเภทนี้อัลลอฮ์บอกกับเราท่านนาบีมุสลิมละหัวะลยวะสัลลัลลลลมเตือนบอกกับเราอย่ามีพฤต,ติกรรมเหล่านี้นะถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ ไปในวันกิยามะอัลลอฮ์จะจัดให้แบบนี้อัลลอฮีในยุฟตที่รูนะก็บละเซอหมีฮีนะอันนั้นก็เป็นอะไรเป็นประเด็นเล็กๆเลยน้อยที่อยากจะเตือนตัวพมเองและท่านพี่น้องให้เกิดความอีหม่านเพิ่มขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ตักตวงคุณงามความดีในช่วงของเดือนอรมดอนเพราะฉะนั้นขอดุดาอ์ต่ออัลลอฮ์สุบานาตาลาให้เราและท่านทั้งหลายได้มีอายุยืนยาวอัลลอฮุมมะตะวิรุมูรนาอัลลอฮุมมะตะวิลุมูรนาขอให้อายุของเราอยากอยู่ไหม อยากอยู่ไหมอยากอยู่ถึงรอมฎอนไหมขอให้อัลลอฮ์สุบานอวตาลาทรงทําให้เราและทุกๆคนได้มีอายุยืนยาวจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนเพื่อที่เรานั้นจะได้ตักตวงคุณงามความดีทำอามัลิบะาไดา้เยอะๆเพื่อที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมีเอกสิทธิ์มีอภิสิทธิ์ในการที่จะไปเข้าส,สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบานอวตาลาในวันเกียร์มาก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดและก็บรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพงเท่านี้อัสลัลลณฮอัลลอฮ์วะลานาบีนามุฮัมมัดวะลาอัลิ wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.